สวัสดีค่ะกระแสรายการแข่งขันร้องเพลงแบบเรียลิตี้นะคะที่ได้รับความนิยมในบ้านเราช่วงหลายปีมานี้สร้างนักร้องอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาค่ะโดยเฉพาะเวทีนักล่าฝันนะคะที่ปั้นนักร้องไปนักร้อยแต่ว่ารายการแนวนี้จะไปต่อได้อีกไกลแค่ไหนต้องปรับตัวอย่างไรในยุคที่ผู้ชมนั้นมีทางเลือกมากขึ้นติดตามจากรายงานค่ะใจแฟนเพลงกว่าพันชีวิตทั้ง Impact Arena เมืองทองธานีเมื่อเหล่านักล่าฝันจากบ้าน AF กว่า100ชีวิตปรากฏตัวพร้อมกันในคอนเสิร์ต AF Reunion Concert มีฟันกว่า10ฤดูกาลที่ออกอากาศมีทั้งศิลปินที่ยังโลดแล่นในวงการบันเทิงขณะที่บางคนอาจหายหน้าหายตาไปบ้างเจอกันครั้งนี้จึงไม่ต่างจากงานรวมรุ่นของเหล่าศิลปินย้อนวานๆรายการประกวดร้องเพลงแนวเรียลิตี้รายการแรกๆของบ้านเราหนึ่งในเพลงเด็ด One Moment in Time นำกลับมาขึ้นเวทีอีกครั้งด้วยน้ำเสียงของนักล่าฝันรุ่นที่4ทั้งลูกโป่งพระขมลพระแผงทนายนันอิงอิงธุรดีหลังเป็นผู้จุดกระแสคำศัพท์พ่นไฟหรือการร้องที่ทรงพลังจนได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในฤดูกาลที่น่าจับตามากที่สุดแต่ละฤดูกาลมีจุดขายที่แตกต่างกันไปทั้งเอกลักษณ์เสียงร้องบุคลิกของผู้เข้าประกวดหากการแข่งขันที่จัดต่อเนื่องมาถึง12ปีก็มีกระแสตีกลับถึงรูปแบบรายการที่สามารถคาดเดาได้และไม่แปลกใหม่ทำให้ผู้ผลิตต้องปรับกลยุทธ์ทั้งการคัดเลือกผู้เข้าแข่งขันที่อายุน้อยลงหวังเจาะตลาดเฉพาะกลุ่มรวมถึงการสร้างกระแสคู่จิ้นเพื่อให้เป็นที่พูดถึงมากยิ่งขึ้นสี่โมงเช้ามาไว้จะมาทำอะไรมาจากจังหวัดไหนอันนี้มาจากจังหวัดอุบลคนนี้ระยองอันนี้นครปฐมแล้วก็ลงทุนในสิ่งที่แปลกใหม่อยู่ทุกซีซั่นนะคะเหมือนบางซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาจะมีคอนเสิร์ตภายในบ้านเราจะเห็นตั้งแต่เขาแต่งตัวแต่งอะไรออกมาเลยแล้วซีซั่นใหม่ๆเนี่ยเห็นบอกว่าจะเอาครูเงาะมาเป็นผู้ใหญ่ซึ่งครูเงาะนี่เป็นคนที่สอนซุปเปอร์สตาร์ในประเทศไทยอยู่แล้วอย่างนั้นนะคะจะช่วยได้มากนะคะไปเรื่อยมีกระแสคู่จิ้นชายหญิงหญิงชายชายมีซีซั่นเลยค่ะทุกวันนี้เวทีจับไมค์ร้องเพลงนับไม่ถ้วนเข้ามาครองพื้นที่รายการโทรทัศน์บ้านเราทั้งแนวเพลงในกระแสรวมถึงแนวเพลงเอาใจผู้ชมเฉพาะกลุ่มส่วนหนึ่งเป็นเพราะรูปแบบรายการที่เปิดให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมตามติดชีวิตและกำหนดชัยชนะของผู้เข้าแข่งขันที่คอยเชียร์ซึ่งนั่นก็หมายถึงโอกาสของผู้ผลิตที่ได้ทั้งเรตติ้งและรายได้จากยอดโหวตของผู้ชมรวมถึงสปอนเซอร์ที่เข้ามาแบ่งปันกำไรการที่มีคู่แข่งมากขึ้นทำให้ผู้ผลิตต้องคิดหนักในการรักษาฐานผู้ชมและรูปแบบรายการที่ไม่จำเจไม่เช่นนั้นก็อาจไม่ต่างจากชะตากรรมของสุดยอดรายการเฟ้นหานักร้องของอเมริกาอย่างอเมริกันไอดอลที่เตรียมลาจอในปีหน้าหลังยืนหยัดมาได้15ปีเพราะไม่สามารถเรียกยอดผู้ชมได้เท่ากับรายการประกวดร้องเพลงหน้าใหม่และความสามารถของนักร้องที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้จริงบนเส้นทางมืออาชีพเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายงาน